ำเร็จ .com จำกัดและหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนกรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.และสมาคมประกันชีวิตไทยในการรณรงค์ส่งเสริมและหาช่องทางให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้มีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอภายใต้โครงการประกันเพื่อการออมคุ้มครองชีวิตพอเพียงโดยมีบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณบัณฑิตเจียมอนุกูลกิจประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการและพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทจัดโครงการไทยซัมซุงประกันชีวิต We Love and Share สอนน้องให้ออมเรียนรู้เรื่องการออมผ่านการเล่นเกมในรูปแบบ One Day Camp แก่น้องๆโรงเรียนดาราคารเขตคลองเตยกรุงเทพค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยนำโดยคุณวชิรพลเข็มพินิจพลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสภายใต้แคมเปญแจ่มวาว9ปี Smile Cup จัดสิทธิพิเศษตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ล่าสุดจับมือกับ CMG หรือ Central Marketing Groupผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจัดแคมเปญช็อปสนุก9ต่อ9ให้ลูกค้าได้ช็อปรับสิทธิพิเศษส่วนลดสินค้า25แบรนด์ชั้นนำในเครือ CMG ตำรวจภูธรภาค1ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% หน่วยงานเอกชนในเขตพื้นที่9จังหวัดและร่วมมอบหมวกนิรภัยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าร่วมโครงการให้กับตัวแทนหน่วยงานเอกชนเพื่อให้การดำเนินขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1เร็งเห็นและตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนของประชาชนในท้องที่นี้จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการตรวจจับในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย 100% แต่อย่างไรก็ตามหากเพียงใช้มาตรการทางกฎหมายย่อมที่จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มที่ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรเอกชนและทุกภาคส่วนในการที่จะหันมาให้ความร่วมมือด้วยตัวเองจากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกและได้เสนอรายงานทางวิชาการว่าหากประเทศไทยอยากที่จะขับเคลื่อนในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาคส่วนเอกชนได้ขับเคลื่อนในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการอีกทางหนึ่งดังนั้นในการที่โครงการต้นแบบสนับสนุนให้องค์กรเอกชนมาร่วมกันขับเคลื่อนในวันนี้ได้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากองค์กรเอกชนกว่า209แห่งในการที่จะให้สัญญาประชาคมและร่วมมือร่วมใจกันว่าต่อไปนี้พนักงานทุกคนขององค์กรเหล่านั้นผู้โดยสารของรถเหล่านั้นและขยายไปถึงครอบครัวของคนเหล่านั้นจะขับขี่รถด้วยความปลอดภัยและที่สำคัญหากเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ก็จะมีการสวมหมวกนิรภัย 100% สิ่งเหล่านี้ครับที่จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นมาตรการในการช่วยกันรณรงค์ลดจำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นผลที่ดีที่สุดและจากโครงการนี้เมื่อเป็นโครงการต้นแบบในภาคหนึ่งแล้วเชื่อว่าจะสามารถที่จะเป็นแม่แบบหรือต้นแบบให้กับภาคอื่นๆให้จังหวัดอื่นๆได้นำไปใช้ในการรณรงค์สร้างปลูกจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันครับ